ู่กันละคนละวงการเลยคนนึงเป็นแพทย์เป็นคุณหมออีกคนนึงเป็นนักร้องนักดนตรีครับเพื่อนมาโคจรกันแบบนี้แล้วหน้าที่หลักในการที่อ่ะมีส่วนร่วมกันยังไงกับเพลงนี้ Lovely Eye เนี่ยช่วยกันยังไงสารตั้งต้นก็คือผมก็เขียนเพลงเนื้อร้องทำนองเสร็จปั๊บก็เหมือนยาเสพติดไงสารตั้งต้นสารตั้งต้นใช่ครับเขียนเนื้อร้องทำนองเสร็จก็ต้องรบกวนโทรปรึกษาคุณหมอว่าคุณหมอครับผมส่งดนตรีแบบคร่าวๆไปให้ก่อนได้ไหมแล้วคุณหมอลองฟังดูสรุปคุณหมอทำเกินกว่าเหตุเกินกว่าเหตุด้วยความที่ผมเองก็ไม่ได้มีเพื่อนเป็นคุณหมอเยอะนักจนผมมารู้จักคุณหมอรวงข้าวเนี่ยอ๋อเขาต้องทำงานเป็นระบบระเบียบส่งดนตรีคร่าวๆไปไม่ได้บอกว่าให้ร้องไกด์กลับมาคุณหมอก็ร้องกลับมาให้อ้าวเฮ้ยสบายดิถ้างั้นร้องไกด์กลับมาให้เพื่อเช็คคีย์เช็คเนื้อเพลงอะไรกันเนี่ยครับซึ่งก็กลายเป็นว่าการทำงานมันง่ายกว่าที่ผมจินตนาการเอาไว้ครับก็ส่งเดโมไปให้คุณหมอร้องกลับมาเสียงโทนประมาณนี้ได้ไหมคะอยากร้องคอรัสซะด้วยนะแต่ที่มีคอรัสแบบโอ้โหใช่ครับคือลายมันจะยุบยับไปหมดเลยครับสมองเสียงน่าดูเลยช่วงนั้นว่านั่งคิดลายประสานทำงานแบบไม่เจอหน้ากันเลยนะคะร้องไกด์กลับมาให้มีทำไกด์ลายประสานมาให้ด้วยผมว่าเอาสบายผมแล้วทั้งนั้นด้วยโอ้โหเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะก็เราก็เป็นสารตั้งต้นพอนั้นตกลงก็แต่งเพลงไหมเนี่ยเขาแต่งเขาเป็นสารตั้งต้นใช่ครับก็คือเสร็จเบ็ดเสร็จเนี่ยก็คือเราทำงานกันแบบออนไลน์ทำงานกันทางผ่านทางโทรศัพท์กันสักประมาณ 2-3 ครั้งนะครับคุณหมอก็ร้องไกด์กลับมาให้สัก 2-3 ทีก็จบผ่านเลยก็คือนัดกันไปห้องอัดครับไอ้เหี้ยมันง่ายคือเจอกันครั้งแรกที่ห้องอัดเลยค่ะไม่เคยเจอหน้าเป็นเพราะว่าคุณหมอมีพื้นฐานทางด้านการร้องเพลงอยู่แล้วใช่ไหมฮะเล่าเรื่องพื้นฐานของความสามารถในการร้องเพลงของคุณหมอหน่อยก็ไม่ได้แบบเก่งอะไรมากมายนะคะเพียงแค่มันเป็นเหมือนความชอบตอนเด็กๆอะไรอย่างคือคุณพ่อคุณแม่ก็แบบให้เรียนเปียโนอะไรเงี้ยค่ะทำให้เหมือนเป็นพื้นฐานด้านดนตรีติดตัวอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วพอโตมาก็เห็นสื่อเห็นอะไรแล้วก็ชอบร้องเพลงด้วยก็เลยแบบเริ่มเหมือนศึกษาเรื่องการร้องเพลงนิดๆหน่อยๆร้องตามเทปร้องตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ด้วยความชอบประมาณนี้แล้วเราก็เลยเหมือนใช้วิชาตรงเนี้ยค่ะมาทำอาชีพเสริมในช่วงเรียนมหาลัยด้วยค่ะเป็นสอนเปียโนค่ะสอนเปียโนด้วยกีตาร์ด้วยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดแล้วอีลุงตุงนางไปหมดแล้วกีตาร์ด้วยกีตาร์ที่กองอะไรช่วงนั้นเหมือน YouTube ก็มาใหม่ๆด้วยนะคะก็เลยแบบว่าอยากลองดูก็แบบลองทำเพลงอัดลง YouTube สมัยก่อนมันแต่มาเป็นหมอสายสุขภาพก็เป็นหมอกันส่วนใหญ่ในครอบครัวที่บ้านทั้งครอบครัวนี้เป็นหมอกันกี่คนฮะก็มีคุณพ่อเภสัชคุณแม่พยาบาลพี่เป็นหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สายการแพทย์หมดเลยเป็นสายการแพทย์โอ้ค่ะแล้วตอนที่คุณว่านโทรมาติดต่อเรื่องว่าผมอยากจะใช้ชื่อเพลงที่เป็นชื่อของที่คุณหมอใช้อยู่เนี่ยเราตกใจไหมคะไม่คือตอนแรกเหมือนติดต่อมาไม่ได้ยังไม่ได้รู้ว่าติดต่อมาเรื่องอะไรเพราะว่าเหมือนก็แบบติดต่อมาทางผู้ช่วยเขาก็บอกว่าคุณว่านติดต่อมาเราก็งงจะปรึกษาเรื่องอะไรก็เลยแบบติดต่อกลับไปติดต่อกลับไปเอาเหมือนกับพูดเรื่องเพลงเราก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าห่างหายจากเรื่องของการที่เราต้องร้องเพลงมานานแล้วก็แบบเป็นคุณว่านด้วยก็แบบกับว่าเมื่อก่อนก็ชอบติดตามผลงานอยู่อะไรเงี้ยครับผมว่าสายโทรศัพท์ที่คุยกับคุณหมอครับน่าจะเป็นสายที่แปลกปลอมที่สุดในปีนี้ของคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอนะครับผมว่านธนกฤตนะครับคุณหมอเป็นคนแก่นเซียวแค่ไหนครับขนาดนั้นเลยใช่ๆๆครับจะถามเรื่องความรักครั้งแรกอะไรแบบนั้นนะครับใช่คุณหมอเป็นคนแก่นเซียวแค่ไหนครับชอบคนก่อนไหมฮะนี่แล้วด้วยความที่คือผมไม่รู้ว่าคุณหมอก็จริงจังไงไม่หรอกค่ะนิ่งอ้าวสิจอยครับแล้วก็คุยกันรับรื่นครับแต่สุดท้ายก็ร่วมกันอย่างรับรื่นรับรื่นดีพอสุดท้ายผมมาฟังเสียงคุณหมอแล้วคุณว่านตกใจไหมว่าเฮ้ยคุณหมอที่ผมตั้งใจจะโทรไปสอบถามเรื่องของแบบดวงตาอะไรตาแดงเป็นโรคตาแดงอะไรประมาณนี้ตอนว่านโทรมาเนี่ยอาจจะรักษาตาขนาดนี้คือดูจากในคลิปมาก่อนบ้างครับแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะเป๊ะขนาดนี้เพราะในคลิปบางทีมันหลายเทคได้อีดิทได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมาร้องจริงตอนที่ต้องอัดเนี่ยก็ค่อนข้างโฟล์นะทำงานกันแบบเร็วใช่ครับดีต้องดีฮิตโน้ตเลยครับพิชดีมากพิชดีไฮพิชโลพิชได้หมดโอ้โหแล้วลายประสานนี่ตกใจไหมตอนที่ว่าโอ้ยส่งลายประสานมาให้ด้วยนี่ผมน่ะคิดว่าไม่อยากจะให้ภาระของการร้องไปอยู่ที่คุณหมอเยอะเพราะว่าเดี๋ยวผมคอรัสเองผมเก็บคู่อะไรง่ายกว่าเพราะว่าผมเป็นอาชีพหลักของผมอยู่แล้วไงครับสรุปอยากจะคอรัสใช่ไหมครับได้เลยเข้าไปเลยครับหมอเข้าไปอัดเลยเข้าได้ผมก็สบายเลยเห็นบอกว่าทำงานกันอย่างรวดเร็วก็ถือว่าเร็วนะพี่แพทกี่ชั่วโมงคะ
ร้องจริงๆอะครับประมาณ4เทคแต่ต้องบอกว่า2เทคแรกนะคุณหมอมีเกรงเพราะว่าเหมือนคนเปลี่ยนที่ทำงานปกติอยู่คลินิกอยู่โรงพยาบาลอยู่อะไรเงี้ยเขาจะเป็นที่ของเขาแต่พออยู่ห้องอัดปุ๊บเขาเปลี่ยนน้ำแล้วเขาจะงงงงจะงงงงหน่อยสุดท้ายสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณหมอครับผมว่าได้โอเคหมดแล้วครับคุณหมอลองร้องยาวๆให้ผมทิ้งไว้ทีนึงเผื่อเป็นอะไรสรุปเทคยาวนั่นนะครับดีสุดเลยดีแบบดีสุดๆเลยครับเรื่องงานเรื่องงานเร็วเกินคาดใช่ครับคุณหมอก็บอกว่าเสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วครับเบ็ดเสร็จ4เทค4ครับ4เทคประมาณเนี่ยครับ4เทคประมาณนั้นครับก็คือร้องคู่ไป2เทคครับแล้วร้องเดี่ยวยาวๆคนเดียวเป็นอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยครับผมปรืดเดียวอยู่กับบ้านเลยกับบ้านนอนเลยเซอร์ไพรส์ทั้งคู่มั้ยคือคุณหมอก็เซอร์ไพรส์ว่าอุ๊ยโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นคนเขียนเพลงบอกว่าพอละสี่เทคจบกลับบ้านได้ใช่ก็งงค่ะงงก็งงว่าตั้งแต่ก่อนไปแล้วค่ะก็แบบอ้าวพี่ว่านไม่ต้องให้ซ้อมอะไรเลยเหรอคะคือคนนี้เขาไม่ปกติอยู่แล้วเรื่องปกติไม่ทำจะได้ออกแบบเลยอ้าวเหรอคะแล้วมันจะทำได้เหรอคะแล้วมันต้องอัดยาวแค่ไหนมันคือเรารู้สึกว่ามันเราไม่ชินเราเอ้ยเราต้องซ้อมเราต้องนู่นนี่นั่นไปถึงน้องเลยค่ะเอาเลยเหรอคะผมไม่ให้ซ้อมเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณหมอซ้อมมาเองจากบ้านไม่ต่ำกว่าหมื่นครั้งฉะนั้นเนี่ยผมมาถึงปุ๊บเชิญเลยครับเข้าไปในห้องได้เลยครับปรับไมค์เลยครับปุ๊บอัดเลยครับเหลือคะไม่ต้องซ้อมเหรอเพราะไม่ต้องซ้อมครับไม่ต้องซ้อมแล้วพี่ว่านพอเป็นคนคุมอัดเขาดุไหมคะเขามีไหมท่อนนี้ไม่ได้เลยท่อนนี้ผมต้องการความร่าเริงตรงท่อนนี้ผมต้องการคำแซบอะไรอย่างนี้มีไหมคะดุครับยังไงเขาอยากรู้ฟิลลิ่งดุยังไงเพราะดูตรงนี้ดูไม่ออกเลยว่าเป็นคนดุคืออันนี้มันเป็นหมวดเสร็จงานแล้วไงเพลงมันเสร็จแล้วผมก็ร่าเริงได้คุณหมอก็ร่าเริงได้แต่ตอนในห้องอัดเนี่ยผมก็จริงจังเหมือนกันนะคือบนความพูดเล่นของผมเนี่ยบางทีมันยังไม่ได้เราก็ไม่ให้ผ่านแต่ผมว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณหมอเตรียมตัวมาค่อนข้างดีมันเลยบาดแผลในการร้องเพลงมันเลยน้อยครับพี่ถ่าย MV ด้วยเพราะว่าเราอยากได้คอนเซปต์เป็นแบบรักแรกพบของวัยรุ่นนะครับของวัยรุ่นย้อนกลับไปสมัยเราเรียนเราก็แบบต้องไปเดินผ่านห้องเรียนเขาหรือเอาลูกอมไปวางหนุ่มคนนี้หนุ่มคนนี้คือพี่ว่านตอนโตหรือเปล่าตอนเด็กผมไม่น่าดูดีเท่านี้แต่ว่าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรโอเคย้อนสมัยใช่แต่เราก็อยากให้มันเป็นบรรยากาศแบบรักในวัยตอนที่เราอยู่โรงเรียนแล้วแบบสาวๆก็ต้องทำไงต้องเดินผ่านสนามบาสซะหน่อยวันวาเลนไทน์ต้องได้สติ๊กเกอร์รูปหัวใจแปะที่เสื้อทำนองนั้นถ้าไม่ได้ซื้อติดเองแปะเองดิตายเพื่อนนะแต่คุณหมอครับคุณหมอไทย MV นี่คือคุณหมอโฟลว์มากนะโอ้โหคล่องแคล่วแต่คุณหมอรับบทบาทมากกว่า1อย่างนะมากกว่านักร้องนะคือวันนั้นรับบทบาทเป็นคุณแม่ด้วยลูกใช่ลูกอยากติดตามไปด้วยค่ะ3ขวบติดแม่มากเลยช่วงนี้ใช่งานก็ต้องถ่ายลูกก็ต้องเลี้ยงคนไข้ก็ต้องรับสายวุ่นวายไปหมดวุ่นวายไปหมดเลยต้องแบบลุงตุงนางไปหมดเลยต้องแบบว่าทำให้เสร็จภายในเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยแบบโฟลว์ตามอารมณ์ไปก็เทค2เทคก็ผู้กำกับก็ผ่านหมดแล้วลูกไหลลื่นเรียกไหลลื่นงานก็ต้องทำลูกก็ต้องเลี้ยงใช่แต่ไม่ต้องรับสายคนไข้เพราะเราคือคนไข้แอบ